สวัสดีครับวันนี้มีข่าวล่าสุดจากกรมธนารักษ์เกี่ยวกับเรื่องการแลกจ่ายเหรียญนะครับผมวันนี้กรมธนารักษ์โดยคุณพัชระอนันตสินนะครับอธิบดีกรมธนารักษ์ได้กล่าวว่ากรมธนารักษ์พร้อมที่จะเปิดให้มีการแลกใช้แลกจ่ายเหรียญนะครับในวันที่6เมษายน2561ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง3โมงครึ่งนะครับเหรียญที่ผลิตครั้งนี้นี่มีทั้งหมด9ชนิดราคาแต่ว่าที่จะใช้หมุนเวียนแล้วก็ให้แลกจ่ายเนี่ยมีอยู่6ชนิดราคาคือราคา10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์และ25สตางค์นะครับสำหรับวันที่6เมษายนนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเปิดให้แลกเป็นกรณีพิเศษนะฮะที่หน่วยรับแลกก็คือที่กรมธนารักษ์ซอยอารีนะครับถนนพระราม6และที่สำนักบริหารเงินตราถนนจักรพงษ์นะครับใกล้ๆกับถนนข้าวสารนะครับและอีกที่หนึ่งก็คือที่โรงกระสาบนะครับแห่งใหม่ก็ที่แถวปทุมจังหวัดปทุมธานีนะครับส่วนในภูมิภาคก็จะได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุบลเชียงใหม่นครสวรรค์สงขลาและสุราษฎร์ธานีนะครับจำนวนผลิตนี้ท่านอธิบดีได้บอกไว้ว่าได้เตรียมไว้ประมาณชนิดละ100ล้านเหรียญ นะครับผมซึ่งก็มากพอสมควรสำหรับท่านที่สะสมหรือว่าท่านที่ต้องการเอาไปใช้แทนทดแทนเหรียญเก่าที่อยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับผมพร้อมกันนี้ที่น่าสนใจก็คือเหรียญชนิด5บาทแล้วก็50สตางค์นะครับเหรียญชนิด5บาทเนี่ยจากแต่เดิมนี่เป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นี้จะมี9เหรียญใช่ไหมครับแต่พอเปลี่ยนรัชกาลเป็นรัชกาลที่10นะครับเปลี่ยนแผ่นดินนี้เหรียญก็จะปรับใหม่ออกแบบให้มีเหรียญเพิ่มขึ้นเป็น10เหรียญนะครับก็คือ2เหรียญเนี่ยเหรียญ50สตางค์กับเหรียญ5บาทนะครับเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าจดจำไว้ก็คือว่าถ้าหากมีโอกาสได้แลกเป็นเหรียญหลอดนะครับก็ควรจะแลกเหรียญหลอดไว้เพราะว่ากะเหรียญหลอดนี่จะอยู่ในสภาพที่สวยงามมากกว่าเหรียญในถุงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ